หันมะกรูดหรือฝานมะกรูดให้เป็นแว่นๆแบบนี้นะคะลายขวางจ้าเอาไว้ทำน้ำยาเอกประสงค์ค่ะดีมากๆเลยต้มมะกรูดทำน้ำยาอเนกประสงค์จ้าหลายคนถามว่าน้ำยาอเนกประสงค์เนี่ยใช้ทำอะไรได้บ้างใช้ถูพื้นนะคะขัดพื้นห้องน้ำซักผ้าล้างจานล้างรถได้ดีมากๆเลยโดยเฉพาะการซักผ้านะท่านผู้ชมแช่ผ้าเนี่ยคราบสกปรกออกเลยนะคะแช่ตอนกลางคืนเช้ามาคือคราบหลุดดีมากเนี่ยค่ะควันเข้าตาเนี่ยในเปลือกของมะกรูดจะมีน้ำมันเมนทอลนะคะแล้วก็ในเนื้อในน้ำเนี่ยจะมีคือจะขจัดคราบได้ดีค่ะต้มเล็กจะทำแม่คำเอามาให้นะคะแม่คำเอามะกรูดมาให้บ่อยครั้งแล้วคือทำไว้ครั้งหนึ่งใช้ได้เป็นปีเลยค่ะท่านผู้ชมใช้ได้เป็นปีแล้วอีกอย่างนึงเวลาเราซักผ้าเนาะเราใส่ผงซักฟอกเนี่ยแค่นิดหน่อยพอนะคะจะแบบว่าซักเครื่องหรือซักมือก็ได้เพราะว่าบางทีผงซักฟอกมันจะทิ้งคราบเนาะวิธีทำน้ำยาอเนกประสงค์ก็ใส่ N70 นะคะโซดาเล็กลงไว้หลายครั้งแล้วอันนี้มาถ่ายให้ดูตอนที่เราต้มนะคะนี่ต้มให้เดือดๆจ้ะใช้ฟืนเตาถ่านค่อยไม่เปลืองแก๊สต้มให้เดือดพอเดือดฝุดขึ้นนะคะก็ต้มต่อประมาณ 5-7 นาทีแล้วก็ยกลงกรองเอาแต่น้ำนะคะแล้วเอาไปผสมกับน้ำ N70 ค่ะน้ำยาเอกประสงค์ดีมากเลย